พิธาแจงถูกมองฉกฉวยโอกาสทางการเมืองจากกรณีบุ้งบอกวันนี้เป็นห่วงตะวันพิธาวอนสังคมตั้งสติรอฟังข้อได้จริงปมบุ้งถึงแก่ชีวิตพร้อมสื่อสารนักกิจกรรมเอาชีวิตตัวเองก่อนการต่อสู้ยันไม่ได้โฉกฉวยหวังผลทางการเมืองบอกเป็นห่วงตะวัน วันที่19พฤษภาคม2567เวลา11ตรกาลยนาทีเดลิเนียลส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่19บพฤษภาคมที่ไบเทคบางนานายพิธาลิมเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีร,รายชื่อในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภาคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีการถึงแก่ชีวิตของนางสาวนดีพรเสนสังคมหรือบุ้งทะลุวังว่าจะมีข้อเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างว่า เมื่อวานก็ได้เรียกร้องไปที่กรมราชทัณฑ์ให้เปิดเผยข้อได้จริงเกี่ยวกับนางสาวดีดีพรอ,อย่างโปร่งใสและหากไม่ชัดเจนและเข้าใจผิดก็จะทําให้เกิดความบาดหมางในสังคมมากขึ้นอีกตนเองก็ขอรบนายกฤษตสรางนุจรัตทนายความสูแทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและเนื้อหาที่ได้ถแถลงแต่ก็ต้องการข้อมูลที่แท้จริงจากทางแพทย์และข้อมูลการรักษาจากกรมราชทัณฑ์ด้วยส่วนที่มีข้อมูลว่า การเสียบท่อเครื่องช่วยหายใจผิดเข้าไปในหลอดอาหารแทนที่จะเป็นหลอดลมนายพิธาระบุว่าขอให้สังคมตั้งสติและตนรับฟังมาว่าพันธุรัฐเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อครอบครัวของนางสาวนิดิพรในวันพรุ่งนี้คือวันที่20พฤษภาคมซึ่งหากทางครอบครัวไม่ติดอะไรเปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาก็คงจะได้ทราบข้อเท็จจริง เมื่อถามว่าจากกรณีดังกล่าวสังคมตั้งข้อสงสัยว่าถูกโยงเข้ากับกดณีมาตรา112นั้นนายพิธาระบุว่าต้องแยกออกจากกันว่าการแก้ไขมาตรา112หรือการปฏิจจรูปสถาบันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่นางสาวดิริพรเรียกร้องส่วนเหตุที่ทาใไมนางสาวดิริพรต้องอดอาหารเป็นเวลานาน,าน เป็นเรื่องของการเข้าถึงสิทธิการประกันตัวน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้นางสาวนิดีพรและอีกสองถึงคนอดอาหารมากกว่าจะเป็นเรื่องม่ตราง1้อนายพิธากล่าวว่าตนเองพูดแทนนางสาวนิดีพรไม่ได้แต่เชื่อนางสาวนิดีพรต่อสู้เพื่อเพื่อนหรือคนที่มีความผิดแบบเดียวกันคือความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายและสิทธิในการประกันตัวรวมถึงการฝากขังและเข้าถึงทนาย เมื่อถามว่าเหตุใดสสก้าไกลเพิ่งออกมาแสดงท่าทีหลังการถึงแก่ชีวิตจะเป็นการฉกฉวยโอกาสทางการเมืองหรือไม่นายพิธาระบ,บุว่าไม่ใช่การฉกฉวยแน่นอนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนไม่ว่ากลุ่มไหนก็มีอิสระเป็นของตนเองไม่ได้ยึดโยงกับภาคการเมืองใดภาคการเมืองหนึ่งภาคกาเก้าไกลเชื่อในหลักนิติรัฐนิติธรรมและหลักการสันนิษฐานไวโกนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสากลที่เชื่อในบริบทประชาธิปไตยอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ได้หมายความว่าภาคเก้าไกลกับคนหนุ่มสาวเห็นไปในทางเดียวกันทุกเรื่องแม้ว่าจะเป็นฝั่งตรงกันข้ามถ้าถูกคุมขังโดยไม่ได้พิจารณาภาคก้าวไกลก็จะออกมาพูดเหมือนกันพร้อมย้ำว่าไม่ได้เป็นการโฉกฉวยเอาผลประโยชน์ทางการเมืองไม่มีเรื่องนั้นอยู่ในหัวพวกเราอยู่แล้วเราให้เกียรติครอบครัวพูดถึงแก่ชีวิตมากกว่านายพิธากล่าวต่อว่าตนมีข้อเรียกร้องดังนี้หนึ่งความโปร่งใสชัดเจนจากทางกรมราชทัณฑ์ 2. ทางตำรวจและอายาการให้ตอบสนองนโยบายจากรัฐบาลในการไม่เอาผิดจากผู้เห็นต่างทางการเมืองและชะลอคดีความโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลตำรวจโดยตรงซึ่งถือเป็นต้นน้ำของการแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรมและ 3. การนริรโทษศกยกรรมคดีการเมืองซึ่งถือเป็นปลายน้ำของการแก้ปัญหาต้องเร่งผลักด,ดันให้เร็วที่สุดไม่ควรแยกกลุ่มในกลุ่มหนึ่งออกไปโดยเฉพาะอนาคตของชาติต้องไม่ให้เขาต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงอีกต่อไป นายพิธากล่าวว่าอย่างไรก็ตามพักเก้าไกลได้พยายามสื่อสารพูดคุยกับกลุ่มนักเลื่อนไหวตั้งแต่2-3ถึงปีที่แล้วว่าให้คิดถึงชีวิตตัวเองก่อนแต่เราก็ไม่สามารถก้าวไก่ความเด็ดเดี่ยวของเขาได้ทั้งนี้ตนไม่รู้จักพวกเขาเป็นการส่วนตัวแต่หากมีโอกาสได้พบจะบอกว่าให้เอาชีวิตตัวเองมาก่อนเพราะการต่อสู้ยังอีกยาวนานแต่จะฟังหรือไม่ก็เป็นสิทธิ์ของเขา นอกจากนี้นายพิธายังกล่าวถึงกรณีที่นางสาวธานตะวันตัวตุลานนนักเคลื่อนไหวทางการเมืองย้ายออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์กลับมาที่เรือนจำว่าตนเห็นจากข่าวแล้วเข้าใจว่านางสาวธานตะวันคงจะเสียใจที่สูญเสียเพื่อนแต่ชีวิตตัวเองก็สําคัญตนเป็นห่วงจึงขอฝากพ่อแม่ของนางสาวธานตะวันให้ดูแลด้วย